สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้กันใช่ไหมคะเด็กๆเล่มแรกนะคะก็คือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2ก็คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ family members สมาชิกในครอบครัวกันค่ะเรายังอยู่ในยูนิตที่2นะคะ at home นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่20ค่ะหน้าที่20เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะเป็นคลิปการแนะนำสมาชิกในครอบครัวของเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นอยู่ที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะว่าในครอบครัวของเขามีใครกันบ้างตั้งใจฟังในคลิปให้ดีๆนะคะเด็กๆ Students Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen and pointLook, this is my family. Grandpa, Grandma, Dad, Mom, Uncle, Brother, Sister, Aunt. นักเรียนฟังทันกันไหมคะเขาพูดเร็วนิดนึงนะคะเขาแนะนำว่านี่คือครอบครัวของผมนะคะ This is my family. และเขาก็คือมีคำศัพท์อยู่หนึ่งคำนะคะคำว่ามีค่ะ M-E มีหมายถึงแทนตัวเขาเองนะคะว่านี่คือตัวเขาเองเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคำกันนะคะนี่คือคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อในภาษาอังกฤษจริงๆเราใช้ได้หลายคำเลยนะคำแรกที่ใช้เรียกพ่อของเราก็คือ dad เหมือนในหนังสือเรียนของเราใช่ไหมคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เด็กๆใช้เรียกกันนะคะเป็นภาษาพูดค่ะก็คือคำว่า daddy และอีกคำนึงนะคะเป็นภาษาที่สุภาพเป็นทางการนะคะใช้ในภาษาเขียนนะคะโดยทั่วไปก็คือคำว่า father ต่อไปค่ะเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่หรือว่าแม่ของเรานั้นมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะที่ใช้ได้นะคะเด็กๆมาดูที่คำแรกเลยค่ะคำนี้เหมือนกับในหนังสือเรียนของเราใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่า mum m-u-m mum นี่คือการเขียนคำว่าแม่นะคะแบบ British English นะคะและอีกคำหนึ่งค่ะนี่คือสไตล์การเขียนคำว่า mum ที่แปลว่าแม่สไตล์ American English นะคะแบบคนอเมริกันค่ะก็คือ M-O-M นะคะสองคำนี้ความหมายเหมือนกันนะคะเขียนคล้ายๆกันเลยค่ะใช้ได้ทั้งสองคำนะคะเด็กๆ Mom ต่อไปค่ะแปลว่าแม่เหมือนกันนะคะก็คือ Mummy สไตล์ British English นะคะสไตล์คนอังกฤษค่ะแล้วก็มัมมี่สไตล์คนอเมริกันนะคะอเมริกันอังกฤษค่ะอ่านเหมือนกันนะคะคำที่3กับคำที่4ก็คือมัมมี่นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะเป็นภาษาที่เป็นทางการนะคะสุภาพใช้ในภาษาเขียนนะคะโดยทั่วไปก็คือคำว่ามาเธอร์แปลว่าคุณแม่เหมือนกันทั้ง5คำเลยนะคะต่อไปค่ะนี่คือพี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันเลยค่ะคำว่า brother ต่อไปค่ะพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะคะในภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันเลยค่ะว่า sister ต่อไปนะคะเป็นคุณปู่หรือว่าคุณตานะคะเด็กๆมีอยู่2คำค่ะที่เราใช้กันก็คือคำแรกคำว่า grandpa
คุณปู่หรือว่าคุณตานะคะและอีกคำหนึ่งค่ะเป็นภาษาที่สุภาพใช้ในภาษาเขียนนะคะก็คือคำว่า grandfather grandfather ต่อไปค่ะเป็นคุณย่าหรือว่าคุณยายนะคะในภาษาอังกฤษภาษาพูดเราจะใช้คำว่า grandma grandma เล็กคำหนึ่งค่ะเป็นภาษาที่เป็นทางการนะคะสุภาพเพิ่มมากขึ้นใช้ในภาษาเขียนนะคะเด็กๆก็คือคำว่า grandmother grandmother แปลว่าคุณย่าหรือว่าคุณยายนะคะต่อไปค่ะนี่คือคุณลุงคุณน้าหรือว่าคุณอานะคะที่เป็นผู้ชายในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันเลยนะคะว่า uncle uncle ต่อไปค่ะคุณน้าคุณป้าคุณอาที่เป็นผู้หญิงนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันเลยนะคะเด็กๆก็คือคำว่า aunt aunt หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวนะคะ family members วันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่19ข้อที่6นะคะย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหน้าที่19ข้อที่6ค่ะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องนะคะเหมาะสมเขียนด้วยดินสอลายมือเรียบร้อยสวยงามนะคะโดยนักเรียนสามารถดูจากในหนังสือเรียนหน้าที่20ได้เลยค่ะจะมีคำศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีคำศัพท์ในตารางนะคะนักเรียนวงกลมคำศัพท์ให้ถูกต้องด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยนะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.2สอบถามครูมาได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมหมั่นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย